แว่นใหญ่ล้มเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยขอบคุณแฟนคลับที่ห่วงใยโอแว่นใหญ่ล้มเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยขอบคุณแฟนคลับที่ห่วงใยโอแว่นใหญ่ล้มเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดกำลังใจเต็มเปี่ยมเมื่อนักร้องหนุ่มแว่นใหญ่โอฬารชูใจอดีตสมาชิกวงรูม39โพสต์รูปภาพนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลโดยหัวไหล่มีอาการบาดเจ็บจากการล้มทำให้เส้นเอ็นหัวไหล่ขาดจึงต้องเข้ารักษาตัวโดยการผ่าตัดและไม่สามารถตอบข้อความบุคคลสำคัญหรือบุคคลที่รู้จักได้มนอดีตตวงรูม39พบแฟนเพลงติดโควิดเสียวผลตรวจโอแว่นใหญ่มีไข้ท้องเสียแว่นใหญ่โพสต์แล้วหลังทอมอิสราตัดพ้อถึงอดีตแจงชัดจะไม่แตะเพจรูม39อีกแว่นใหญ่ลุยงานหนักหลังบวชเคลียร์ชัดลิขสิทธิ์เพลงวงรูม39ไม่มีปัญหาในขณะเดียวกันโอแว่นใหญ่ก็ได้โพสต์รูปภาพพร้อมกับแคปชั่นอธิบายถึงสาเหตุที่ไม่สามารถตอบข้อความได้พร้อมทั้งขอบคุณกำลังใจจากแฟนคลับที่ส่งมอบให้อย่างล้นหลามเผยว่าล้มเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดผ่าตัดเรียบร้อยครับขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาลที่ดูแลผมเป็นอย่างดีครับขอบคุณกระเช้าเยี่ยมจากพี่ๆทุกคนด้วยครับขอบคุณทุกความห่วงใยขอโทษที่ไม่ได้ตอบข้อความครับโอแว่นใหญ่ล้มเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดนอกจากนี้โอแว่นใหญ่ยังได้โพสต์รูปภาพตนเองลงในไอจีสตอรี่หวังให้แฟนคลับคลายความกังวลอีกด้วย CNAM Happy รักสาวหล่อโพสต์ภาพโมเมนต์หวานครบรอบรัก11ปี CNAM Happy รักสาวหล่อโพสต์ภาพโมเมนต์หวานครบรอบรัก11ปี CNAM Happy รักสาวหล่อเรียกว่าเป็นคู่รักที่ให้ความสำคัญกับวันพิเศษของกันและกันสำหรับนักร้องสาวซีแนมสุนทรที่ถูกหวานใจเซอร์ไพรส์มาแล้วหลายครั้งด้วยโมเมนต์สุดประทับใจอย่างเมื่อปีพ.ศ. 2562ซีแนมได้ถูกสาวหล่อเซอร์ไพรส์สวมแหวนเนื่องในโอกาสครบรอบรัก9ปีด้วยโมเมนต์คล้ายช็อตคุกเข่าขอแต่งงานทำเอาชาวเน็ตตื่นเต้นแสดงความยินดีกับทั้งคู่ซีแนมลั่นไม่ขอโทษที่โพสต์เพราะสุดจะทนต้องการแค่ความยุติธรรมซีแนมเดือดจั่วร้านทำผมดังทำสีผมพังจำใจต้องตัดสั้นร้านทำผมดังโต้ซีแนมโวยช่างทำหัวพังตั้งข้อสงสัยทำไมทิ้งระยะห่างล่าสุดถึงวันครบรอบของทั้งคู่อีกครั้งแต่ปีนี้ก็ไม่น้อยหน้าปีไหนๆทั้งคู่ต่างลงคู่ภาพคู่ที่ไปดินเนอร์ด้วยกันพร้อมกับแคปชั่นหวานครบรอบรัก11ปีโดยซีแนมได้เขียนความในใจเผยว่าแฮปปี้แอนนิเวอร์ไซน์นะกับครบรอบ11ปีแล้วนะคะที่เดินมาด้วยกันจับมือกันไปก้าวสู่ปีที่12และปีต่อไปอีกนะคะกาก้าขีดล่าง A11 Years Anniversaryส่วนทางด้านหวานใจก็หวานไม่แพ้กันส่งต่อรูปด้วยแคปชั่นดีต่อใจเผยว่า4มกราคม21 Happy Anniversary 11 Year Many People Ask Me Why So LongLeaning about each other and never giving up on each other That is our secretวินาทีสุดซึ้งทุ่มตามยุทธนาสวมกอดเจอเพื่อนเก่าที่เรือนจำทำโซเชียลน้ำตาคลอวินาทีสุดซึ้งตูมตามยุทธนาสวมกอดแน่นเมื่อเจอเพื่อนเก่าโดยบังเอิญที่เรือนจำนครสวรรค์ทำโลกโซเชียลน้ำตาคลอแห่ชื่นชมในความน่ารักและไม่ถือตัวกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกโซเชียลอีกครั้งแห่ชื่นชมในความน่ารักของนักแสดงและนักร้องหนุ่มตูมตามยุทธนาเปื้องกลางเมื่ออินสตาแกรมเอฟเวอรี่ติงขีดล่างอัปเตียวแชร์คลิปวิดีโอขณะที่ตูมตามไปร้องเพลงเพื่อมอบความสุขให้นักโทษในเรือนจำนครสวรรค์
และจังหวัดเป็นบ้านเกิดของตุมตามเองโดยขณะที่ตุมตามร้องเพลงให้กำลังใจนักโทษทุกคนในเรือนจำอยู่นั้นได้มีนักโทษผู้ชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาที่บริเวณหน้าเวทีจากนั้นนักโทษคนดังกล่าวได้พูดคุยกับตุมตามทำเอาตุมตามถึงกับตกใจหนักและพูดชื่อออกมาเพื่อนผมรู้จักกันตั้งแต่เรียนอนุบาลจนถึงประถมศึกษาก่อนที่จะเรียกเพื่อนมาบริเวณหน้าเวทีอีกครั้งพร้อมทั้งกอดกันแน่นด้วยความคิดถึงจากนั้นตุมตามถามสารทุกข์สุขดิบและบอกกับนักโทษคนดังกล่าวว่าเพื่อนๆรออยู่ตั้งใจคิดถึงจะอยู่ข้างๆเพื่อนตลอดเจอกันข้างนอกออกไปแล้วอย่าเข้ามาอีกโดยนักโทษคนดังกล่าวเผยว่าทราบข่าวว่าตูมตามจะมาร้องเพลงที่เรือนจำนครสวรรค์ก็ดีใจมากจนพูดไม่ออกซึ่งทุกครั้งที่ตูมตามเจอเพื่อนจะเข้ามาทักตลอดก่อนที่พิธีกรจะถามคิดถึงตูมตามไหมด้านนักโทษคนดังกล่าวพูดติดตลกว่าคิดถึงตนเองเรียกเสียงฮาได้ทั้งเรือนจำสำหรับคลิปวิดีโอดังกล่าวที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลเป็นคลิปวิดีโอเก่าใน YouTube ทุมถ้ำชาแนลเมื่อวันที่9สิงหาคม2563หรือประมาณ1ปีกว่าที่ผ่านมาได้ถูกตัดคลิปวิดีโอบางส่วนทำเอาชาวเน็ตถึงกับน้ำตาไหลออกมาและชื่นชมในความน่ารักของตูมตามที่ไม่ถือตัวรวมถึงมิตรภาพความเป็นเพื่อนที่ไม่มีวันจางหายจตุรงค์ปลื้มใบเฟิร์นโอนเงินวันเกิดลั่นไม่ขอเจอเจโม่พลาดก็ไม่ทิ้งลูกไม่ชอบไม่อยากเจอแต่ไม่ได้ห้ามจตุรงค์มกจบเผยลูกสาวโตแล้วตัดสินใจเองรีเทิร์นรักเจโม่หากผิดพลาดอีกคนเป็นพ่อไม่มีทางทิ้งลูกภาวนาอย่าให้ผิดพลาดอยู่ดีๆวันเกิดที่ผ่านมาตลกรุ่นใหญ่จตุรงค์โพธารามหรือจตุรงค์มกจกได้ปลื้มใจใบเฟิร์นพัสกรลูกสาวโอนเงินเข้าบัญชีมาทันทีหลังเที่ยงคืนเข้าสู่วันเกิดเจ้าตัวโพสต์สลิปพร้อมเผยว่าอยู่ดีๆก็มีเงินเข้าบัญชีในวินาทีวันคล้ายวันที่ลุงโผล่หัวมาจากวางขายายนีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักลูกแอดเฟอร์โนแพดกอนจำนวนเงินมูลค่า 30,000 บาทพร้อมอวยพรผู้เป็นพ่อให้สุขภาพแข็งแรงบอกรักและให้ไปซื้อของขวัญเองเลยนั้นเจโม่สารภาพความผิดผมเองหลังถูกแชร์คบสาวอื่นเป็น10ปีมาเปิดตัวเป็นแฟนกับใบเฟิร์นเจโม่เดินหน้าง้อใบเฟิร์นลั่นรักมากส่วนคนเก่าแค่ห่วงปัดอดีตแฟนลิงดูจตุรงค์ตอบแทนใบเฟิร์นสัมพันธ์เจโม่อยากได้ปั้นจั่นเป็นลูกเขยลุงรงยิ้มปลื้มเปิดใจลูกสาวให้เงินวันเกิดแบบติดตลกว่าคงให้ปิดปากมั้งอย่าพูดมากเกี่ยวกับเรื่องจะมีแฟนเป็นใครแต่ปิดเราไม่อยู่หรอกลุงไม่สนใจเพราะลุงเป็นคนตรงตรงไม่ชอบก็คือไม่ชอบชอบก็คือชอบแต่ไอ้นี่ไม่ชอบตลกดังเผยอีกว่าแต่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ไปจี้เขาว่าอย่านะเขาโตแล้วเขามีวุฒิภาวะแล้วเขาตัดสินใจเองได้แล้วถ้าเขาตัดสินใจผิดพลาดมันก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่เขาเป็นลูกเราไงมันมีเชื่อมโยงตรงนี้สุดท้ายถ้าเขาผิดพลาดอะไรไปเราเป็นพ่อต้องดูแลเขาเราไม่มีทางทิ้งเขาอยู่แล้วแต่ภาวนาอย่าให้ผิดพลาดแล้วกันกระแสรักรีเทิร์นของสาวใบเฟิร์นกับเจโม่ลุงรงไม่ค่อยปลื้มถามว่าเจอกับเจโม่ได้ไหมตลกดังรีบบอกว่าไม่เจอจะเจอทำไมถ้าให้เจอก็เดินหนนี่ไม่ปะทะถ้าปะทะเดี๋ยวสู้มันไม่ได้ลุงรงเผยติดตลก